นายกรัฐมนตรีมาร์ครุตผู้นำเนเธอร์แลนด์ปัจจุบันมีอายุ57ปีเริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองตั้งแต่ปี2002หลังจากทำงานเป็นผู้บริหารของ Unilever บริษัทจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในปี2006รุตได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตยหรือ VVD ก่อนที่ในปี2010พรรค VVD จะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทำให้รุตได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นผู้นำสายเสรีนิยมคนแรกของเนเธอร์แลนด์ในรอบ92ปีนอกจากนี้รุตยังได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีอีก3ครั้งและแม้ว่าจะประกาศลาออกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่พรรคการเมืองต่างๆยังไม่สามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ได้รุตจึงต้องทำหน้าที่รักษาการต่อไปจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาเกือบ14ปี4สมัยสร้างสถิติเป็นผู้นำที่อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดของเนเธอร์แลนด์และในเดือนตุลาคมปีที่แล้วรุตประกาศตัวลงชิงตำแหน่งเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้คนใหม่แทนที่นายเยนส์สโตเทนเบิร์กผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่1ตุลาคมนี้โดยรุตเป็นผู้นำชาติแรกๆของยุโรปที่สัญญาจะมอบเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับยูเครนตามที่ร้องขอการเสนอตัวเป็นเลขาธิการนาโต้คนใหม่ของผู้นำเนเธอร์แลนด์ได้รับการสนับสนุนจากชาติมหาอำนาจตะวันตกยักษ์ใหญ่ทั้งสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมาชิกนาโต้ทั้ง32ประเทศได้แสดงท่าทีสนับสนุนรุตเช่นเดียวกันขณะที่ประธานาธิบดีคลาวส์ยูฮันนิสแห่งโรมาเนียคู่แข่งเพียงหนึ่งเดียวได้ถอนตัวออกไปโดยรุตจะทำหน้าที่เป็นเลขาธิการนาโต้คนใหม่ในวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งภารกิจสำคัญที่รุตต้องรับไม้ต่อจากสโตเทนเบิร์กคือรักษาระดับการสนับสนุนที่ชาติพันธมิตรมอบให้แก่ยูเครนและการป้องกันไม่ให้สงครามขยายวงจนกลายเป็นการสู้รบระหว่างนาโต้กับรัสเซีย